ขอไส้หน่อยค่ะไส้โรตีสายไหมหน่อยค่ะนี่คือประโยคของมันนะคะวันนี้ใหม่จะพาเพื่อนๆมาอันบ็อกซ์เมาส์ไร้สายที่ต้องบอกว่านักรีวิวทั่วโลกพูดกันทุกๆเสียงว่าเป็นเมาส์ไร้สายที่ดีที่สุดในโลกนั่นก็คือแทนแลนด์ Logitech MX Anywhere 2S ค่ะคราวที่แล้วนะคะที่มายพาเพื่อนๆเนี่ยไปอันบ็อกซ์คีย์บอร์ดตัวที่เรียกได้ว่าทนทานกันน้ำมานี่โอ้โหซอสมะเขือเทศ6อู้นี่โอ้โหไม่ต้องห่วงวันนี้เราก็ไม่มีมัสตาร์ดซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำกันแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมาอันบ็อกซ์เมาส์ที่เขาเรียกได้ว่าเป็นเมาส์ไร้สายที่ดีที่สุดในโลกราคา 3,199 บาทเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอ3สิ่งนี้ค่ะ1ก็คือเป็นคู่มือสายชาร์จตัวเมาส์นะคะคืออันนี้มันก็จะเป็นเหมือนเมาส์ปกติทั่วไปนี่แหละแต่ว่าความพิเศษของมันคือไอตัวเลื่อนเนี่ยค่ะให้ฟังเสียงเสียงก็จะเป็นเหมือนแบบพวกกรอเมาส์ทั่วไปที่แบบมันจะดังกึกกึกกึกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากดปุ่มตรงกลางนั่นก็คือการปลดล็อกฟันเฟืองของมันปาบเข้าให้ฟิวโอ้โหสุดยอดเวลาเราต้องเลื่อนอะไรที่มันเป็นพันๆหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบอยากเลื่อนไปหน้าสุดท้ายเราสามารถที่จะแบบว้าวแล้วก็ปล่อยให้มันเลื่อนลงมาหน้าสุดท้ายได้เลยซึ่งเจ้าตัว Logitech MX Anywhere 2S ตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานอยู่ทั้งหมด6ปุ่มซึ่งทั้ง6ปุ่มนี้นะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการค่ะและความสามารถต่อมาค่ะการย้ายไฟจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยที่เราสามารถคลิกก๊อปปี้จากเครื่องนี้แล้วก็ไปเพสอีกเครื่องหนึ่งได้จะทำได้ยังไงมาดูกัน 1. เราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของตัว Logitech ตัวนี้ 2. เครื่องแต่ละเครื่องที่เราใช้เนี่ยจะต้องเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันทั้งหมด 3. นะคะเราก็สามารถโยนไฟล์ได้เลยโดยการก๊อปปี้แล้วก็เพสค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะไม่จะทำการก๊อปปี้ไฟล์จากเครื่องนี้นะคะมาลงในเครื่องนี้โอ้โหสังเกตความขยันแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนอกจากเครื่องนี้จะขี้เกียจแล้วยังไม่พอโยนไฟล์ไปให้ชาวบ้านเขาอีกเหรอเนี่ยสายตาไม่ดีขอดูใกล้ๆหน่อยเห็นละนี่ก๊อปปี้ตัวนี้ค่ะตอนนี้ทำการก๊อปปี้เรียบร้อยนะคะแล้วเราจะทำการวึบนี่เมาส์มาอยู่นี่แล้วเห็นไหมแล้วก็มาเพสค่ะคือต้องบอกก่อนว่ามันยังสามารถโยนไฟล์หรือว่า copy paste นะคะข้ามระบบปฏิบัติการได้ด้วยเพราะว่าเครื่องนี้ของมายเนี่ยเป็น Windows ส่วนอันนี้เป็น Mac OS นะคะเราสามารถที่จะโยนไฟล์ข้ามไปข้ามมาอย่างนี้ได้เลยมาถึงไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้นะคะที่เขาเคลมกันมาว่าสามารถใช้งานได้ทุกพื้นผิวเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันสามารถใช้ได้ทุกพื้นผิวจริงไหมมาลองดูกันเรามาเริ่มจากอันแรกเลยนั่นก็คือโต๊ะรายการเรานี่แหละค่ะนี่ลื่นมากมาลองอันที่2อยากรู้มากเลยเนี่ยมันจะเลื่อนบนแขนไม้ได้ไหมนี่ไงมันก็เลื่อนได้อยู่นะเห็นปะอันที่3จานค่ะสมมุตินั่งกินข้าวอยู่ข้าวหมดจานแล้วเอามาเลื่อนบนจานก็ได้อยู่แทนผ้าเช็ดหน้าค่ะเลื่อนได้ปกติสปีดปกติทุกอย่างปกติมากเรามาลองดูอีกอันนึงถุงพลาสติกถุงพลาสติกสุดยอดพื้นผิวอันต่อไปนวมค่ะเกิดแบบชกมวยไปเล่นคอมไปอะไรอย่างเงี้ยหรอบ้าใครจะมาเลื่อนเมาส์บนนวมใครจะมาเลื่อนเมาส์บนนวมเฮ้ยแต่มันก็เลื่อนได้อยู่แฮดูดีเอาง่ายๆทุกพื้นผิวจริงนะเนี่ยนี่ยังลองไม่ครบนะเป็นเบาะลองนั่งปกตินี่มันก็ยังเลื่อนได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สิ่งของที่เป็นสิ่งของปกติโรตีสายไหมโรตีสายไหมดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเฮ้ยคือมันเลื่อนได้นะแต่ว่าด้วยความหนืดของแป้งมันเนี่ยมันก็จะทำให้เลื่อนยากนิดนึงขอไส้หน่อยค่ะขอไส้โรตีสายไหมหน่อยค่ะคือจะเอาเมาส์มาแล้วลองเหรอเปล่าเอามาม้วนแล้วเอามากินเองนี่คือประโยชน์ของมันนะคะอร่อยมากโรตีสายไหมอยุธยาเจ้านี้นะคะอ้าวเฮ้ยไม่ได้ลองไม่ชู้เช็ดมือเสร็จปุ๊บเอามาลองเมาส์ต่อเลยจ้าดูจ้าว่าจะได้ไหมก็ได้ปกติเรียกได้ว่าทุกพื้นผิวจริงๆแต่เดี๋ยวเราลองมาดูไฮไลท์อันต่อไปค่ะต้องบอกว่าเมาส์มีสายเมาส์ไร้สายธรรมดาเนี่ยคือไม่สามารถที่จะใช้งานบนนี้ได้แต่ว่าเจ้าตัวนี้สามารถใช้งานบนนั้นได้นั่นก็คือ
กระจกใสค่ะมาดูค่ะนี่เป็นกระจกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเมาส์ขึ้นไปเลื่อนบนกระจกนี่โอ้โหเลื่อนได้ปกติแบบลื่นปรื้นเลยค่ะและนี่คือความสามารถของเจ้าตัว MX Anywhere 2S นะคะ Logitech ตัวนี้คอนเฟิร์มว่าใช้ได้ทุกพื้นผิวจริงๆค่ะและนี่คือความสามารถหลักๆนะคะของเจ้าตัว Logitech MX Anywhere 2S ตัวนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่มายรีวิวไป1สามารถใช้งานได้กับทุกพื้นผิว2เราสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันสูงสุดถึง3เครื่องด้วยกันค่ะโดย3เนี่ยคอมพิวเตอร์3อันที่เราใช้งานนะคะเราสามารถโยนไฟล์ไปกันมาผ่าน Logitech Flow นะคะอย่างที่มายบอกไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของมายลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมีแกดเจ็ต IT อะไรใหม่ๆมาให้มายอันบ็อกซ์ก็ลองคอมเมนต์มากันดูได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของมายแล้วบ๊ายบายค่ะ